สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่โกโก้จะมารีวิวตู้เย็นซัมซุงค่ะเป็นตู้เย็นซัมซุง2ประตูค่ะรุ่นนี้จะ 17.8 คิวนะคะซื้อมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ลองใช้ดูนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีการตั้งค่าของตู้เย็นเครื่องนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูด้านนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นที่ปรับอุณหภูมิจะอยู่ด้านนอกตู้เย็นซึ่งก็เป็นข้อดีของตู้เย็นรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมุดไปปรับด้านในตู้เย็นเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยเพียงแค่กดตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเลื่อนอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการสำหรับอุณหภูมิช่องแรกตรงนี้นะคะจะเป็นการทำงานของช่องฟิตค่ะช่องฟิตด้านบนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันเร็วขึ้นหรือว่าทำน้ำแข็งได้รวดเร็วเย็นเร็วขึ้นให้เพื่อนๆกดค้างไว้3วินาทีก็จะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปหิมะหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยค่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราจะให้เขาทำความเย็นปกติของเขาไปเราก็กดค้างไว้3วิเช่นเดียวกันค่ะปุ่มที่เป็นรูปหิมะก็จะหายไปแบบนี้นะคะค่ะมาถึงที่ปรับตรงช่องที่3ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะคะว่าต้องการอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่มีให้เลือกตั้งแต่1ถึง7องศาเลยค่ะค่ะเราก็สามารถเลือกตามการใช้งานของเราได้เลยนะคะแต่ว่าตุ่มนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้เป็นการเซฟเอเนอร์จีนั่นก็คือเซฟพลังงานของตู้เย็นนะคะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านแต่ว่าเราอยากจะคงความเย็นของตู้เย็นไว้ไม่ให้ตู้เย็นเขาขึ้นราเราก็กดมาตรงปุ่มที่เซฟเอเนอร์จีได้เลยนะคะค่ะแล้วเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะ power cool ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆกดคาไว้3วินาทีก็จะขึ้นเป็นรูปหยดน้ำแบบนี้นั่นก็คือจะทำให้อาหารและเครื่องดื่มเย็นฉ่ำอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะเรามาดูช่องกลางกันบ้างนะคะตรงนี้เป็นการทำงานของช่องฟิตตรงนี้ค่ะก็พิเศษมากก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีของเยอะมากเลยในตู้เย็นเราอยากจะทำให้ตู้เย็นช่องฟิชเป็นแบบช่องธรรมดาก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยกดค้างไว้3วินาทีก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำงานเป็นตู้เย็นธรรมดาเหมือนช่องข้างล่างเลยนั่นก็คือมันไม่ฟิชก็คือไม่แช่แข็งนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ใช้เราจะไม่ใช้เลยเนี่ยเราจะปิดตู้เย็นเลยไม่ใช้ตู้เย็นด้านบนเราก็ปิดได้ให้ขึ้นว่า off แบบนี้นะคะตู้เย็นด้านบนก็จะไม่ทำงานเลยค่ะไม่เปลืองไฟด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านในนี่นะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆก็ใส่ของได้เยอะมากเลยเป็นเครื่องทำน้ำแข็งเนาะนี่ก็วางของได้จุค่ะ 17.8 คิวก็ถือได้ว่าใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาเยอะเลยล่ะนะตรงนี้ตู้เย็นพอใหญ่ขึ้นเราก็ตู้เย็นเราก็จะโล่งๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็มีชั้นตรงนี้ด้านล่างเพื่อนมาดูเลยค่ะเป็นระบบกำจัดกลิ่นนะคะนี่ทำให้ตู้เย็นของเราไม่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นนะคะนี้ช่องข้างล่างเป็นช่องใส่ผักค่ะอันนี้ผักเราซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยนะคะถือว่าถูกใจแม่โกโก้แล้วก็คุณยายพอสมควรเลยใส่ผักได้เยอะมากโดยรวมแล้วนะคะถือว่าใช้ดีค่ะเพื่อนๆแต่ค่าไฟนี่ยังไม่รู้นะว่าค่าไฟมาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดูเดือนนี้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบละกันสำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ